ท่านสาธุชนและท่านสาธุชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอันว่าเมื่อท่านมโหสถได้ส่งพระเจ้าวิเทหราชพร้อมได้คณะที่พูดมันแล้วก็หวังว่ายังคงไม่ลืมไปแล้วเรือ300 ลำนะที่นำเสด็จก็ได้ลอยและล่องเล่นมาตามมาถึงที่บ้านที่มโหสถสร้างไว้ทุกระยะ1 โยชน์คือ100 เส้นมโหสถสร้างไว้1 โยชน์มีพาหนะเสร็จบรรดาคนที่มโหสถวางไว้ประจำบ้านก็ได้จัดพาหนะช้างม้ารถและอาหารถวายเมื่อพระราชาเสด็จขึ้นจากเรือพร้อมไปด้วยพวกติดตามทรงช้างกับกษัตริย์ทั้ง4พวกนั้นก็ขึ้นช้างขี่ม้าขี่รถตามเสด็จทรงล่วงระยะเป็นอีก1 โยชน์ก็ให้พาหนะทั้งหมดกลับแล้วก็เปลี่ยนพาหนะอื่นต่อไปเป็นระยะทางอย่างนี้ระยะทางถึง100 โยชน์จนถึงเมืองมิถิลามหานครคืนนั้นมโหสถบัณฑิตเมื่อกลับจากส่งเสด็จพระเจ้าวิเทหราชกลับเมืองมิถิลามหานครแล้วก็กลับเข้ามาสู่อุโมงค์เรื่องดาบที่ตนเหน็บออกไว้เอาเก็บเอาออกหมายความเวลานั่นเขาสะพายดาบในฐานะเป็นแม่ทัพ จึงเอาดาบเรื่องดาบที่ตนเหน็บไว้ออกแล้วก็คุ้ยทรายที่อุโมงค์เอาดาบฝังไว้ในทรายเสร็จแล้วก็เดินไปทางอุโมงค์ออกจากอุโมงค์ก็เข้าไปในเมืองที่สร้างไว้ซึ่งให้ชื่อว่าอุปการะนครเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวบริโภคอาหารแล้วก็เข้านอนแบบสบายๆคนเรานี่ถ้ามีปัญญาสักอย่างเดียวมันไม่มีอะไรหนักไม่ใช่ฟังที่เพียงคำเขาว่าลูกหลานที่รักเรื่องลัทธิการปกครองไม่มีความสำคัญจะเป็นสมัยสมบูรยานาสิทธิราชมีกษัตริย์ปกครองมีอำนาจเต็มที่ก็ตามเป็นประชาธิปไตยก็ตามแบบประชาธิปไตยมีกษัตริย์เป็นประมุขก็ตามประชาธิปไตยที่เป็นประธานมีประธานาธิบดีปกครองก็ตามเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตามเป็นเผด็จการก็ตามเรื่องลัทธิการปกครองไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่เพียงว่าคนที่เป็นรัฐบาลดีหรือไม่ดีดีหรือเลวถ้าคนที่เป็นรัฐบาลดีแล้วข้าราชการทั้งหมดดีหรือเลวตั้งแต่ปลัดกระทรวงลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยกำนันดีหรือเลวไอ้ความสุขของประเทศเนี่ยมันอยู่ที่ดีหรือเลวของบุคคลเท่านั้นลัทธิไม่มีความสำคัญถ้าหากว่าคนเลวเราจะเปลี่ยนลัทธิจากลัทธิที่ก็มีกษัตริย์ปกครองมีกษัตริย์เป็นประมุขไปเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีเข้ามาเป็นระยะระยะแต่เผอิญกลายเป็นเหลือบฟุ้งใหม่เหลือบฟุ้งเก่าหิวอิ่มแล้วเหลือบฟุ้งใหม่มาก็กินใหม่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปต่างคนก็ต่างหวังความร่ำรวยเราก็บันไลหากว่าจะเป็นลัทธิอื่นเช่นลัทธิคอมมิวนิสต์ถ้าคนที่เขาปกครองเราเขามีศีลมีธรรมมีความเมตตาปราณีพวกเราก็จะอยู่เป็นสุขแต่เขาทึกเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ชอบใจเมื่อไรเขาสั่งประหารชีวิตได้อย่างเขมรเขมรมีคนไม่กี่ล้านคนตายตั้งล้านเศษยังลาวมีคนไม่กี่คนเพราะลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองก็ฆ่ากันตายเป็นล้านเศษอย่างประเทศจีนตายกันกี่สิบล้านอย่างนี้มันดีไหมลูกหลานที่รักเป็นอันว่าลัทธิการเมืองไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป
เปลี่ยนคนบริหารตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีลงมาถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้เป็นคนดีก็แล้วกันฉะนั้นลูกหลานที่รักที่กำลังรับฟังลูกหลานเป็นเจ้าของประเทศถ้าหากว่าบุคคลใดไม่ดีก็ช่วยกันเก็บเสียวิธีเก็บนี้ไม่ใช่ยิงและวิธีเก็บไม่ใช่ฆ่าเราใช้วิธีแบบสันติวิธีร้องเรียนผู้ใหญ่เข้าไปให้ถอดถอนเสียคนไม่ดีอย่าขอย้ายถ้าย้ายจากที่นี่ก็ไปโกงที่โน่นย้ายจากที่โน่นไปที่นั่นก็ไปโกงที่นั่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราต้องการอย่างเดียวคือว่าให้เขาเป็นคนดีต้องการความดีเท่านั้นลูกหลานที่รักเดี๋ยวกันใหม่เป็นฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่าเมื่อพระเจ้าจุลนีจัดกำลังกองทัพล้อมอุปการนครอยู่จนกระทั่งสว่างไม่ได้ทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชหนีเสด็จหนีไปแล้วพระองค์ก็ทรงช้างพระที่นั่งตอนนี้มโหสถนอนสบายได้ทรงบัญญัติบัญชาการให้ทหารยกกองกำลังเข้าบุกอุปการนครของพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงรับสั่งขึ้นได้พระสุรเสียงอันดังว่าพวกทหารจงบุกเข้าทำลายเมืองเสียและจับพระเจ้าวิเทหราชมาให้ได้โมโหสถนอนอยู่ได้ยินเสียงแว่วๆว่าให้จับจึงลุกขึ้นแต่งตัวด้วยเครื่องแบบอันสง่างามแล้วก็เปิดบัญชรคือเปิดประตูปราสาทมองดูไปเห็นพระเจ้าจุลนีพรหมทัตกำลังสั่งทหารโวกเวกจึงได้เดินเยื้องกลายด้วยท่าทางอันผึ่งผายมามือเปล่านะนี่ดูคนมีปัญญาเขาทำกันอย่างนี้นี่ก็ทำได้สันติวิธีอย่าไปเดินขบวนอย่าไปสไตร์เดินขบวนก็ดีสไตร์ก็ดีมันเป็นการยับยั้งผลรายได้ของประเทศและคนที่ตกหนักก็คือพวกเราของขาดของน้อยลงไปของมันก็แพงพวกเราเองเท่านั้นเป็นผู้ได้รับความทุกข์คนที่เขาโกงเขากินเขามีเงินมากเขามีความสุขเขาไม่หนักใจพระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นมโหสถแต่ไม่เห็นพระเจ้าวิเทหราชก็ยิ่งไม่พอพระทัยหนักขึ้นเร่งสายช้างหวังจะให้จับมโหสถให้ได้มโหสถนึกในใจว่าพระเจ้าจุลนีจะรอจะไม่ทราบว่าเราได้จับพระมเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาและพระราชมันดาส่งไปเมืองมิถิลานครแล้วเราควรจะทำความเข้าใจกับพระองค์เสียก่อนคิดแล้วจึงได้ยืนตรงหน้าต่างกราบทูลกับพระเจ้าวิเทหราชด้วยเสียงอ่อนหวานว่าแหมนี่เล่นอย่างนี้ที่ถึงจะแน่เขาจะหลาดแน่เห็นไหมล่ะก็ไม่ใช่ฉลาดแล้วก็แกมโกงต้องฉลาดทำงานเพื่อชาติจริงๆทำงานเพื่อส่วนรวมจงตัดสินใจว่าถ้าเราจะตายแต่ผู้เดียวหรือว่าเราคนกลุ่มน้อยจะตายแต่ถ้าว่าคนกลุ่มใหญ่อย่างประเทศไทยเรามีคนอยู่44ล้านคนแต่พวกเราไม่กี่พันคนจะต้องตายเพื่อบรรดาญาติพี่น้องทั้งหลาย40ล้านคนเศษยังให้มีความสุขแล้วก็เราพร้อมตายเช่นมโหสถได้ฟังเข้าไปว่ามโหสถกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์จะด่วนสายช้างพระนินั่งมาทำไมร่างกายของพระองค์ดูร่าเริงเห็นจะทรงสำราญพระทัยนะมีความสำคัญว่าจะมีชัยชนะเป็นของพระองค์อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะนะเอาก็แล้ว
ยั่วกันมันต้องเล่นกันท่านี้นะหวานหวานออกไปหวานแต่ว่าข้างในขมดีไม่ดีกลายเป็นยาพิษต้องใช้วิธีอย่างนี้การฆ่าคนต้องฆ่าโดยชนิดเลือดเย็นๆหน้ายิ้มยิ้มจะไปถึงแล้วก็ยกมือไหว้แสดงการเคารพพูดจาปราศัยได้อ่อนหวานเป็นสัมโมทนียกถาสัมโมทนียกถาแปลว่าวาจาที่กล่าวเป็นที่รักชื่นใจฟังแล้วก็ชื่นใจพูดมาพูดไปยิงแสกหน้าเลยตายไปเลยเอาอย่างนี้สบายสบายนิ้วไหนร้ายตัดเฉพาะนิ้วนั้นคนเลวในประเทศไทยสังหารเสียไม่กี่คนนี่ไม่ได้บอกให้ฆ่ากันนะสังหารไม่กี่คนคนเลวต่อไปก็สะท้านเหมือนกันอย่างกับสมัยหนึ่งที่มีข้าราชการท่านหนึ่งท่านใช้วิธีเก็บคนที่มีคติทำลายชาติด้วยวิธีเก็บหายเก็บหายเวลานั่นเล่นเอาพวกเราสบายไปพักหนึ่งนั่นเป็นวิธีการของท่านแต่สำหรับบรรดาลูกหลานที่รักอย่าใช้วิธีสังหารแบบนั้นเลยจงสังหารแบบมโหสถโดยใช้ปัญญาสังหารด้วยสันติวิธีเพียงเท่านี้พอแล้วเราจะไม่ต้องเสียชีวิตคนไทยด้วยกันแต่ว่าเราจะสังหารเขาซึ่งมีความชั่วสังหารความชั่วให้หมดไปให้ตั้งอยู่ในด้านของความดีอย่างนี้ประเทศเราจะไม่สูญเสียชีวิตไม่สูญเสียกำลังและก็มีความสุขคุยกันต่อไปมโหสถนี้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐผู้ทรงจอมประชากรราษฎรทิ้งลูกศรเสียเถอะนำเกราะสงครามนั้นออกเสียเถิดพระเจ้าค่ะคือการถือธนูถือลูกศรไม่มีประโยชน์การสวมเกราะเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์พระเจ้าจุลนีได้สดับคำของมโหสถก็ทรงโกรธจัดกริ้วจัดเนี่ยมโหสถพูดเย้ยหยันเห็นมโหสถพูดเย้ยแบบนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าเจ้าผู้มีดวงหน้าผ่องคล้ายดวงจันทร์บัดนี้มรณะสัญญาได้ปรากฏกับเจ้าแล้วเพราะคนที่จวนจะตายย่อมมีผิวพรรณผ่องใสปรากฏอย่างนี้นั่นแน่แจ๋วเหมือนกันท่านพูดดีเหมือนกันคนนิกายที่ได้รับพระราชบัญชาจากพระเจ้าจุลนีให้บุกตัวเมืองเมื่อเห็นพระเจ้าจุลนีกับมโหสถสนทนากันก็อยากจะทราบว่าคุยกันเรื่องอะไรเฮ้ไอ้พวกนั้นก็เลยหยุดจึงหยุดฟังความอยู่ใกล้ๆกับพระราชาของตนมโหสถก็กราบทูลว่าข้าแต่ขัตติยราช พระดำรัสที่พระองค์คุกคามมานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยพระเจ้าค่ะเอาละสิแม่ละนี่ปัญญาที่อย่างเดียวนะใช้ปัญญาแทนอาวุธลูกหลานที่รักจำให้ดีพระเจ้าวิเทหราชท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชที่พระองค์จะสั่งจับนั้นน่ะไม่มีตัวอยู่แล้วไม่มีประโยชน์เลยในการสั่งจับพระเจ้าวิเทหราชเหมือนกับม้าสินทบซึ่งม้ากระจอกนั้นมันไล่ไม่ทันนี่เปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าวิเทหราชเหมือนม้าสินทบถ้าเปรียบเทียบพระเจ้าจุลนีพระพุทธเหมือนกับม้ากระจอกมันเจ็บใจไหมพระเจ้าวิเทหราชพร้อมไปด้วยอำมาตย์ข้าราชบริพารเสด็จข้ามคงคาไปแต่วานนี้แล้วกาบินไล่ตามหงจะตกในระหว่างทางชั้นใดหากพระองค์จะติดตามพระเจ้าวิเทหราชก็จะตะลึงจะตะลึงตกถึงความพินาศชั้นนั้นโอ้โหสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามฤคเห็นดอกทองกวาวบานในราตรีก็มีความสำคัญว่าชิ้นเนื้อใครจะกินครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นสุนัขจิ้งจอกจึงเห็นว่าดอกทองกวาว
เลยก็ไม่อยากจะกินเห็นเป็นดอกทองกวาวเลยไม่อยากจะกินชั้นใดข้าแต่บรมกษัตริย์พระองค์ทรงล้อมพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็ทรงหมดหวังที่จะเสด็จกลับไปก็ทรงหมดหวังที่จะเสด็จกลับไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองกวาวไม่ใช่เนื้อก็หมดความอยากกินกลับไปฉะนั้นแม่นี่ขันด่ากันชัดๆนะเอาอย่างนี้นะลูกหลานที่รักใช้วิธีการปราบคนชั่วด้วยสันติวิธีพระเจ้าจุนนีพรหมทัตเดชสนดับคำอันไม่แคร่งครามของมโหสถจึงทรงดำริว่ามโหสถนี้กล้าพูดเหลือเกินมโหสถคงให้เจ้าวิเทให้พระเจ้าวิเทหราชหนีไปอย่างแน่นอนตอนนี้ก็ทรงพระมโหโกรธากริ้วมากรับสั่งแก่ทหารว่าทหารทั้งหลายจงจับมโหสถตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกแล้วก็เอาเหลาเสียบทวารทะลุปากนำไปย่างกับไฟพระโทเอ้ยถ้าเหลาเสียบแล้วมันก็ตายแล้วไปย่างกับไฟให้มันเหนื่อยทำหอกอะไรก็ไม่รู้ท่านในฐานะที่ปล่อยให้พระเจ้าวิเทหราชศัตรูใหญ่ของเราไปแล้วนั่นแน่โอ้สดได้ฟังพระราชดำรัสก็หัวเราะคิดว่าพระเจ้าพระราชาพระองค์นี้ยังไม่คงไม่ทรงทราบว่าเราได้จับมเหสีพร้อมไปด้วยโอรสธิดาทรงไปเมืองมิถิลานครจึงคิดแต่ที่จะทำโทษเราแล้วก็ทำอย่างแสนสาหัสด้วยความพระพิโรธโกรธจัดเราจะต้องแจ้งเรื่องราวนี้ให้ทรงทราบเมื่อทรงทราบแล้วก็คงจะโศกาดูลวิสัญญีภาพอยู่บนคอช้างพระดีนังคิดแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะถ้าพระองค์จะให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูและตัดจมูกของข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าวิเทหราชก็จะตัดศีรษะนะจะตัดพระหัตถ์จะตัดพระบาทจะตัดพระกรรณแล้วพระนาสิกพระมเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาและพระราชชนนีเหมือนกันพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ให้เสียบข้าพระองค์ด้วยเหลาไฟเหลาแล้วก็ย่างไฟพระเจ้าวิเทหราชก็คงจะมีรับสั่งให้เสียบพระมเหสีพระราชบุตรพระราชธิดาและสมเด็จพระราชชนนีเหมือนกันพระเจ้าค่ะแล้วก็ย่างไฟถ้าพระองค์ทิ่มแทงข้าพระองค์ด้วยหอกพระเจ้าวิเทหราชก็จะทิ่มแทงพระบุรญาติของพระองค์ด้วยหอกเหมือนกันข้าพระพุทธเจ้าและพระเจ้าวิเทหราชได้ตกลงกันไว้ดังที่กราบทูลได้ทรงทราบเช่นนี้พระเจ้าค่ะเอาละสิชักยุ่งแล้วพระเจ้าจุนนีได้สดับถ้อยคำของมโหสถจึงทรงสงสัยว่าทำไมมโหสถจึงพูดกับเราอย่างนี้อย่างนั้นว่าถ้าเราทำโทษยังไงกับเธอพระเจ้าวิเทหราชก็จะทำโทษกับมเหสีบุตรธิดาและพระราชมารดาของเราอย่างนั้นเจ้ารอยมโหสถไม่รู้ว่าเราได้จัดการรักษามเหสีพระราชโอรสของเราไว้ในที่ปลอดภัยแล้วเห็นจะเพ้อไปตามลักษณะของคนกลัวตายมากกว่าเราจะไม่ฟังคำของมโหสถจึงตรัสว่าดูก่อนมโหสถเจ้าอย่าพร่ำเพ้อไปเพราะกลัวตายเราไม่ยอมฟังคำของเจ้าบัดนี้เจ้าอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วมโหสถเมื่อเห็นพระเจ้าจุนนีไม่ทรงเชื่อถ้อยคำที่ตนกล่าวจึงกราบทูลว่าข้าแต่บรมกษัตริย์หากพระองค์มิทรงเชื่อถ้อยคำของข้าพระองค์ก็ขอเชิญพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรราชินีเวชของพระองค์ซึ่งว่างเปล่าเถิดพระเจ้าค่ะอันแน่คนที่ได้เปรียบที่อย่างมันก็หมดเรื่องกัน
พระราชมารดาก็ดีพระมเหสีก็ดีพระราชบุตรพระราชธิดาของพระองค์ได้ถูกทหารของข้าพระองค์จับนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชแล้วพระเจ้าค่ะเอตอนนี้ชักยุ่งใช่จะงงงไปซะแล้วทีนะอ๋อเลอะเทอะไปหมดนะเป็นอันว่าเป็นอะไรชักงงชักงงไปหมดเอ๊ะจะมันยังไงกันแน่ระวังเป็นอันว่าพระราชมารดาพระมเหสีข้ามรบพระราชบุตรพระราชดาครองนั้นได้ถูกข้าพเจ้าเอาทหารจับไปเสร็จแล้วอย่ามาพูดเก่งไปเลยไม่เกิดประโยชน์พระเจ้าจุลนีได้สดับอย่างนั้นจึงทรงหนระลึกถึงเสียงร้องเมื่อตอนกลางคืนซึ่งพระองค์ได้ยินเสียงของพระนางนันทาเทวีมเหสีและมโหสถได้กล่าวถ้อยคำยืนยันเป็นความจริงเช่นนั้นก็คิดว่าน่ากลัวจะเป็นความจริงทรงกระวนกระวายพระทัยอย่างเหลือล้นแต่ก็ทรงระงับไว้ได้ไม่แสดงออกให้มโหสถเห็นเพื่อเห็นข้อเท็จจริงจึงได้ตรัสอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปดูพระราชนิเวศว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงดังที่มโหสถพูดหรือไม่นี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอำมาตย์พร้อมไปด้วยราชบุรุษจึงได้พากันยังไปดังพระราชนิเวศเปิดพระทวารเข้าไปเห็นคนรักษาพระราชนิเวศพร้อมด้วยนางข้าหลวงต่างถูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ผูกปากติดมิดชิดพูดไม่ออกแต่ว่าให้ใจออกไว้กับเสาบ้างไว้กับต้นไม้ที่ยื่นออกมาบ้างเครื่องภาชนะที่ก็ถูกทุบแตกทำลายของเคี้ยวของบริโภคเกลื่อนกลาดไปหมดห้องพระคลังถูกเปิดทรัพย์สินไม่มีเหลือห้องที่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ประทับก็วางเปล่าอันมาดพร้อมไปราชบุรุษจึงได้รีบกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะในพระราชนิเวศปรากฏดังที่มโหสถกราบทูลจริงพระเจ้าค่ะตอนนี้หน้าก็จะตกคอช้างตายพระเจ้าจุลนีได้ฟังอมาตย์กราบทูลทรงเสียพระทัยที่ต้องพัดพรากจากกษัตริย์ทั้งสี่และก็ทรงพระวิโรธมโหสถระเนตรกระแดงกล่ำเหมือนกับงูพิษถูกตีได้ท่อนไม้จึงตรัสว่ามโหสถทำแก่เรามากนักนะไอ้ที่จะทำแก่เขานั้นไม่คิดเนี่ยเขาทำเขามังกรหาเขาทำตอนนี้เขาบอกว่ามโหสถพรรณนาความงามของพรรณนางนันทนาเทวีนะมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีทรงแสดงการกริ้วมากจึงได้คิดว่าพระราชาองค์นี้นี่อาจจะทำร้ายเราด้วยขัตติยะมานะแล้วก็ทรงอาจจะเห็นความสำคัญของกษัตริย์ทั้งสี่นั้นก็ได้เราจึงต้องพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีให้ทรงระลึกถึงพระนางเขาไว้เชื่อว่าคงไม่กล้าจะทำอะไรเพราะทรงรักใคร่พระมเหสีของพระองค์มากพระองค์จะต้องทรงดำริว่าหากฆ่าเราตายพระเจ้าวิเทหราชก็จะต้องฆ่านางเหมือนกันนี่เขาว่าหาทางป้องกันขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่กลัวตายไม่มีโอ้สดคิดดังนั้นแล้วจึงได้กราบทูลพรรณนาความงามของพระนางนันทาเทวีให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตฟังว่าข้าแต่สมติเทพพระนางนันทาเทวีพระมเหสีทรงมีพระสิริโฉมงดงามผุดผ่องพระชวีวันประดุจเอาทองเข้ามาทาบทาประเทืองผิวพระโสนิกระประดุจจะแผ่นทองคำธรรมชาติพระสุรเสียงก็ไพเราะจับใจพระมัญญาตเยื่องกรายก็งามสง่าพระภูษาที่ทรงกระทัดรัดนะสมส่วนกับพระโฉมพระบาทสดใสพระโลหิตแดง
ขึ้นแดงทรงได้ลักษณะของเบญจกัณยานีพระเนตรแหนพระเนตรดังกับตาของนกพิราบพระโอษฐ์แดงดุจผลดำเรืองสุขบั้นพระองค์คือมันเอวเล็กเรียวดุจเท้าอะไรเท้านาลักดาแล้วก็พระศกดำสนิทโอ้โหช้อยยาวอะไรพระอังสานะพระศกนะอันนี้ก่อนพระศกดำสนิทช้อยยาวช้อยยาวพระอังสาดวงพระนายนาดังอันดวงนายก็ดวงตานะดวงพระนายนาสวยสะอาดผ่องใสแวววาวคล้ายตาเนื้อทรายพระพราวงามดัดดุจเจคุณชรในชาติพระนราชเลิศลักวิไลพระยุคลฐานดังกระปฐุมทุกส่วนในสรีระร่างกายของพนางแหมชมพระแนบสนิทเล่นเอาว่าเจ้าจุนีพรมทัตน้ำตาน้ำลายหยดติ๋งติ๋งติ๋งเลิศล้ำนารีลักษณะนั้นสวยที่สุดเลิศกว่านารีใดๆเป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้ากราบทูลชนีพระโยคะเมื่อมโหสถกราบทูลพรรณนาความงามพระศีสรีและโฉมของพรรณนางจันทาเทวีแด่พระเจ้าจุลนีทำเอาพระเจ้าจุลนีทรงบังเกิดความเสน่หาในพรรณนางคล้ายกับว่าพระองค์ยังไม่ได้เคยทอดพระเนตรเห็นมาในการก่อนนั่นน่ะเอาสิมีลูกทั้งสองคนลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วยังไม่เบื่อโอสถทรงทราบจากอาการของพระเจ้าจุลนีว่าเวลานี้พระองค์มีความเสน่หาอะไรนะพระนางนันทาเทวียังได้กราบทูลเพิ่มเติมว่าเอาอีกหน่อยนะเวลาเหลือหนึ่งนาทีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพัสดาของนางนันทาเทวีหากพระองค์ทำให้ข้าพระพุทธเจ้าตายพระราชาของข้าพระองค์ก็จะทำให้นางนันทาเทวีสิ้นพระชนม์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระนางจับพระนางเจ้ากับข้าพระองค์จักไปสู่สำนักพญายมด้วยกันแม่เมื่อพญายมเห็นข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองก็จะยกนางให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเอาสิจะไปมีเมียมนรกเมื่อเป็นเจนีข้าพระพุทธเจ้าจะต้องกลัวตายเพื่อประโยชน์อะไรเพราะตายไปแล้วก็ยังจะได้สตรีแก้วเช่นพระนางนันทาเทวีมาเป็นคู่ครองอโลโลหลานที่รักฟังไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ถึงไหนกันแน่เพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนและขอจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี